สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของหนังสือฝั่งนั้นก็คือเจ้ายักษ์พิงเพรมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยกำแพงกลางหนังสือนะคะเป็นหนังสือนิทานภาพค่ะที่ตัวอักษรน้อยนะคะแต่ว่าให้ความคิดที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตนเองนะคะสิ่งแวดล้อมก็จะเปลี่ยนแปลงเราค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอยู่เสมอนั่นเองนะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆไม่ได้เหมาะสำหรับแค่เด็กนะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็อ่านแล้วก็สนุกได้ข้อคิดด้วยค่ะไปดูรีวิวกันเลยค่ะสำหรับหนังสือกำแพงกลางหนังสือนะคะจากสำนักพิมพ์นามีบุ๊กคิสดี้ค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนถ้าดูรีวิวจบแล้วต้องการจะสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะทิ้งลิงก์สำนักพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเรามาดูรายละเอียดกันเลยค่ะเริ่มนะคะมาจากมีกำแพงนะคะอยู่กลางหนังสือแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นอัศวินด้านขวามือก็จะเป็นเจ้าแรดกับเจ้าเสือค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นนิทานภาพนะคะและนั่นเป็นเรื่องที่ดีตอนนี้คุณอัศวินนะคะก็ยิ้มแล้วก็เอาบันไดนะคะมาพาดกำแพงไว้คุณอัศวินบอกว่ากำแพงป้องกันหนังสือจากฝั่งนี้จากหนังสือฝั่งนั้นค่ะตอนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านหนังสือไปเนี่ยเด็กๆก็จะมองภาพรอบๆไปค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะคุณอัศวินบอกว่าฝั่งนี้ของหนังสือปลอดภัยส่วนฝั่งนั้นไม่ปลอดภัยนะคะเจ้าสัตว์เนี่ยตกใจกลัวอะไรกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองถามเด็กๆดูสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของหนังสือฝั่งนั้นก็คือเจ้ายักษ์ถ้าเจ้ายักษ์จับฉันได้แล้วมันจะกินฉันตอนนี้เจ้ายักษ์ก็มาแล้วนะคะคุณอัศวินบอกว่าฉันดีใจที่มีกำแพงขั้นกลางหนังสือและฉันก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะลองชวนเด็กๆคิดนะว่าเอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นค่ะหนังสือเล่มนี้เนี่ยดีมากๆเลยด้วยนะคะไม่เฉพาะสำหรับเด็กเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรนี่ฝั่งนี้นะคะของกำแพงไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนี่นาแล้วเจ้ายักษ์ก็กำลังปีนกำแพงแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณอัศวินบอกว่าไม่นะฉันอยู่ฝั่งนั้นของหนังสือนี่นาแล้วเธอก็คือยักษ์ที่จะกินฉันนะคะตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้ใหญ่ก็จะเห็นได้ว่านะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตัวเราอยู่ดีนะคะเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะและสิ่งที่เราคิดว่าน่ากลัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพราะอย่างเจ้ายักษ์เนี่ยเป็นยักษ์ที่ใจดีมากๆส่วนฝั่งที่คิดว่าปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยนะคะเจ้ายักษ์ก็ตามมาสิฉันจะพาไปเดินดูรอบๆนะแบบนี้ค่ะแล้วก็เจอกับสิ่งที่สวยงามนั่นเองนะคะจบแล้วค่ะเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดที่ดีๆนะคะตรงนี้ก็บอกว่าให้ชวนคุยกับเด็กๆดูว่าใครเป็นคนสร้างกำแพงกลางหนังสือหรือว่าควรมีกำแพงกลางหนังสือไหมนะคะแบบนี้ราคาหลังปกนะคะอยู่ที่135บาทค่ะเป็นหนังสือหมวดนิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตพัฒนา EF ด้วยนะคะจำเพื่อใช้งานยังคิดไต่ตรองยืดหยุ่นความคิดแล้วก็ควบคุมอารมณ์ค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อมค่ะก็เป็นหนังสือดีๆที่อยากแนะนำคุณพ่อคุณแม่ในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ